สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอสาระน่ารู้ความลับของเคฟกู๊ดเบอร์รี่หรือธงเทงฝรั่งผลไม้ดีมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงนำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะเคฟกู๊ดเบอร์รี่หรือธงเทงฝรั่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระฆังทองจัดเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้และเป็นพืชพื้นเมืองในบริเวณแถบประเทศเปรูและชิลีเคปกู๊ดเบอร์รี่หรือธงเทงฝรั่งมีลักษณะเป็นผลทรงกลมค่ะผิวมีสีเขียวอมเหลืองผลอ่อนมีรสชาติเปรี้ยวผลแก่เมื่อสุกแล้วจะมีสีเหลืองอมส้มมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวซึ่งผลของเขานะคะจะอยู่ภายใต้กลีบดอกบางๆสีเหลืองอ่อนที่หุ้มลูกกลมๆอยู่แต่ละลูกค่ะเคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีรสชาติดีอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะซึ่งสามารถรับประทานสดๆหรือจะทานเดี่ยวจิ้มกับเกลือหรือจะทานเป็นของว่างอย่างอื่นก็ได้ไม่ว่าจะนำมาทานกับสลัดทำสมูทตี้ทำแยมนำมาเชื่อมอบแห้งหรือชุบน้ำผึ้งและสารพัดเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะเคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นจัดเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพซึ่งมีประโยชน์อะไรบ้างเราไปรับชมกันค่ะประโยชน์ข้อที่1ช่วยบำรุงสายตาเคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นมีวิตามินเอสูงซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของดวงตาค่ะโดยวิตามินเอจะช่วยบำรุงเซลล์รับแสงในดวงตาทำให้มองเห็นในที่มืดได้ดีและช่วยป้องกันโรคตาบอดในที่มืดนอกจากนี้วิตามินเอยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ดวงตาช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมและช่วยป้องกันดวงตาจากแสง UV และมลภาวะต่างๆอีกด้วยค่ะประโยชน์ข้อที่2ในเคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงยกตัวอย่างเช่นแคโรทีนอยด์แอนโทไซยานินซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะจะช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระสามารถช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยสารแอนโทไซยานินนั้นเป็นสารที่ช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะประโยชน์ข้อที่3ดีต่อผิวพรรณเพราะในเคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นมีวิตามินซีช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวทำให้ริ้วรอยก่อนวัยเกิดขึ้นช้าลงและยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนอกจากนั้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันผิวจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระนั้นเป็นโมเลกุลที่เกิดจากปฏิกิริยาทางธรรมชาติในร่างกายหรือจากปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเกิดจากมลภาวะรังสี UV หรือบุหรี่ซึ่งอนุมูลอิสระสามารถทำลายเซลล์ผิวและทำให้เกิดผิวแก่ก่อนวัยได้ค่ะแต่ว่านอกจากการรับประทานเคปกู๊ดเบอร์รี่แล้วเราก็ยังมีวิธีการอื่นๆที่ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสหรือช่วยคงความเยาว์วัยได้ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำให้เพียงพอทาครีมกันแดดเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะประโยชน์ข้อที่4เคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นมีวิตามินซีสูงซึ่งจำเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนและเป็นโปรตีนที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมทำให้เส้นผมไม่เปราะหรือขาดง่ายช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้ลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ค่ะประโยชน์ข้อที่5จากการศึกษาวิจัยของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าสารสกัดจากต้นธงเทงหรือต้นเคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับค่ะประโยชน์ข้อที่6ภายในเคปกู๊ดเบอร์รี่นั้นจะมีสารประกอบอย่างหนึ่งที่เรียกว่ารูทินซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านการแข็งตัวของเลือดค่ะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
และอีกผลงานวิจัยของประเทศอินเดียก็ได้พบว่าสารสกัดจากสมุนไพรทงเทงนั้นสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยส่วนที่นำมาใช้คือทั้งต้นรากและเยื่อหุ้มผลแห้งนะคะซึ่งการนำมาใช้ประโยชน์ในทางสมุนไพรนั้นจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหมอยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งนะคะนอกจากการรับประทานเคปกูดเบอร์รี่แล้วก็ยังมีวิธีการอื่นๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วที่สำคัญคือการไม่สูบบุหรี่ค่ะข้อควรระวังในการรับประทานเคปกูดเบอร์รี่หรือทงเทงฝรั่งเคปกูดเบอร์รี่ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีสรรพคุณทางยาและประโยชน์มากมายต่อสุขภาพแต่ไม่ควรรับประทานในปริมาณมากจนเกินไปควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีไม่เกิดโทษอีกทางผู้ป่วยบางกลุ่มควรระมัดระวังในการรับประทานเคปกูดเบอร์รี่หรือทงเทงฝรั่งดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่ายเคปกูดเบอร์รี่นั้นมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการรับประทานและสำหรับผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดออกง่ายควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเคปกูดเบอร์รี่นะคะข้อที่2สตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการรับประทานเคปกรูดเบอร์รี่ในสตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรดังนั้นทางที่ดีจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานค่ะนอกจากนั้นแล้วผู้ที่มีอาการแพ้ผักเช่นมันฝรั่งมะเขือเทศและพริกบางท่านอาจจะมีอาการแพ้เคปกูดเบอร์รี่ได้เช่นกันค่ะดังนั้นควรสังเกตอาการแพ้หลังจากรับประทานเช่นถ้าหากมีลมพิษผื่นคันหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์นะคะและสำหรับผู้ที่รับประทานเคปกูดเบอร์รี่เป็นประจำควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปและควรรับประทานอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรรับประทานทงเทงฝรั่งหรือเคปกูดเบอร์รี่ที่ยังไม่สุกดีเพราะอาจจะมีสารพิษที่ทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้และระบบทางเดินอาหารอาจจะมีอาการปวดท้องท้องเสียหรือปวดตามข้อได้และเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก่อนรับประทานลูกเคปกูสเบอร์รี่หรือทงเทงฝรั่งนั้นควรล้างให้สะอาดซะก่อนแล้วค่อยนำมารับประทานนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านค่ะขอขอบคุณที่มาจาก medthai.comเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามคลิปมาจนจบนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ